โอ้นี่ยังไม่แกะจริงเนี่ยไม่แกะครับจะมีเทปแปะอยู่ครับผมเขียนแปะเลยเนี่ยแปะตรงนี้ก็แปะอยู่เลยนะครับโอ้โหนี่เขาทำแบบซีเรียสเลยนะครับผมไม่เคยเจออย่างนี้เท่าไหร่นะซีนแบบแน่นหนาขนาดนี้นะ security แน่นหนานะครับน้องตูนไปด้วยกันเมตาเนี่ยฮะนี่นะฮะขอเปิดนี้ก่อนเลยเปิดได้เลยครับมันจะมีท่อดีกว่าผมไม่มีท่อนี่ด้วยนี่ทำไงนี่คู่มือเดี๋ยวไว้ก่อนนะไม่รู้ทำอะไรนะมันจะอุดท่อหรือมันยังไงอ่ะครับโอ้มันแกะอย่างนี้แทนโอ้โหงามด้วยสวยงามมากนี่ดูข้างหลังนะคุณผู้ชมนะผมบอกให้ข้างหน้าว่าสวยนะฮะข้างหลังดูโอ้นี่ไม่มีประวัติว่าตั้งแต่1973เนี่ยเคฟเนี่ยก็สร้างเบนช์มาร์คของวงการนี้นะครับบุกเบิกต่างๆก็เป็นสแตนดาร์ดใหม่ของวงการเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเลสเซตอีโวลูชันนะเฟรนด์เมตานี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเขานะครับเขาเรียกว่าเนี่ยเมทัลแมทเทอเรียลแอบซอร์ปชันเทคโนโลยีหรือว่าแมทเนี่ยนะครับดีไซน์เอนจิเนียร์แฮนด์คราฟต์อินเดอะยูเคนะฮะแล้วดูคั่วต่อลำโพงคั่วอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นนี่จัมเปอร์ถ้าคุณหมุนออกมาอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้จัมเปอร์แต่ถ้าคุณหมุนกลับเข้าไปอย่างนี้แสดงว่ามันใช้จัมเปอร์ละไอ้ลำโพงนี่นะบอกนี้นะดูในรูปไม่รู้ว่าสวยยังไงนะของจริงก็ดูตัวจริงนะบางทีเราบอกเอ้ยเราเห็นแล้วตัวนี้เราหน้าตาอย่างเงี้ยหนึ่งเลยไม่รู้ว่าสวยไงสองไม่รู้มันลึกขนาดนี้ครับโอ้โหมันลึกมากไงใช่ครับนะครับให้ดูเทียบระหว่างตัวนี้กับ R แล้วกันอันนี้คือ R3คู่นี้เนี่ยมัน 75,900 ไอ้ตัวนี้นี่ 429,000 นะฮะคนละรุ่นกันนะแต่ดูจากไซส์นี่ลึกกว่าเยอะเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ R3 อันนี้ Reference 1 Meta นะครับโอเคสวยงามแต่นี่พอดีมันไม่ใช่ขาตั้งเหมือนขาตั้งมันเขาไม่มีนะผมว่าจริงๆมันต้องได้ขาตั้งมันนะเพราะไซส์มันต้องพอเหมาะกันนะแต่นี่เอาขาเบนบิวมาตั้งนะฮะอันนี้เมตา50นะอันนี้ R3 อันนี้ Reference 1 Meta นะฟังตัว R3 นะเชิญฟังนะครับสั้นอย่างนี้หมายความว่าถ้าคุณเนี่ยไปวางลำโพงลำเบสมันเยอะไปเนี่ยมันจะโลออฟเร็วหน่อยคือถ้าพอร์ตสั้นตัวนี้มันจะโลออฟเร็วหน่อยแต่ถ้าพอร์ตยาวเนี่ยโลช้าหน่อยจะโลช้าหน่อยมันก็จะได้เบสอิ่มแน่นเขาก็บอกอยู่ว่าให้หมุนออกหมุนเสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาดึงเสร็จปุ๊บก็เอาตัวยาวออกใส่สั้นแทนใส่ยาวไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหเชิญฟังตัวคู่นี้นะฮะคู่นี้นะI'll never fall in love again.
germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone you. Hi, never fall in love again. Hi, never fall in love again. Don't tell me what it
าผมไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับพี่ประการบอกออกแบบลำโพงสวยงามแล้วชอบขั้วลำโพงด้วยครับพี่กฤษณะบอกเสียงกรองเหมือนจริงมากครับขั้วลำโพงระดับนี้ต้องบอกเลยครับว่ามันครบเครื่องนะครับพี่สุรศิริบอกฟังแล้วเคลิ้มเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกตัวมีเอกลักษณ์ฟังตัวนี้ก็รู้คือเสียงเคฟฟังBW ก็รู้เสียงBWเขาไม่ได้ไปเรียนแบบเสียงใครมาเลยคือบุคลิกของเขาเลยครับพอเสียงขึ้นมาเรารู้เลยนะว่ามันคือเคฟครับแต่บอกเลยว่าเคฟเนี่ยพอได้เป็นเทคโนโลยีเมตาเนี่ยนะสิ่งที่แตกต่างจากเคฟในอดีตเลยผมว่าคือความสะอาดของเสียงความพริ้วของเสียงแล้วการที่เสียงมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความกระด้างเลยนะฟังตั้งแต่50เมตาก็รู้สึกละนี่น่าจะเป็นจุดแข็งของเขานะพอมาฟัง Reference 1เมตาก็ได้ทรงนี้ลำโพงรุ่นใหญ่อ่ะมันเก็บทุกเม็ดไอ้ความเนี๊ยบนะเหมือนกับว่าไอ้เล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกว่ารุ่นเล็กมันอาจจะข้ามตรงนี้ไปแต่รุ่นใหญ่มันเก็บหมดไงเก็บหมดครับเป็นอย่างนี้ฟังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยเสียงทุกเสียงแบบออกมาแบบโอ้โหมันเก็บแล้วมันละเมียดเพราะจริงๆนะฮะ